สวัสดีครับทุกคนจากสนามบินสุวรรณภูมิครับเราอัปเดตวันที่6มกราคม2022นะครับวันนี้เราพาไปดูด้านในนะครับอาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนว่าจะมีอะไรที่แบบน่าสนใจบ้างเราเดินบันไดเลื่อนนะครับลงมาจากโถงชั้น4นะครับก็จะมีต้นไม้อยู่ขวามือนะครับพอลงมาถึงข้างล่างก็จะเป็นโถงใหญ่นะครับที่เป็นทางเข้าไปรับสายพานไปรับกระเป๋าที่สายพานนะครับซ้ายมือนะจะเห็นว่าวันนี้ผู้โดยสารทยอยเดินเข้ามาคือแบบแน่นมากๆเลยนะครับทุกคนช่วงนี้ผู้โดยสารเข้ามาที่สนามบินสุวรรณภูมิกันเยอะจริงๆข้างหน้าเป็นทางตรงไปสายพานรับกระเป๋านะครับซึ่งก็จะมาจากทั้งซ้ายมือแล้วก็ขวามือเลยส่วนขวามือนะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นทางเข้าไปยังเกตเอบีแล้วก็ทางออกจากเกตมารับกระเป๋าด้วยนะครับทุกคนซึ่งวันนี้คนเยอะจริงๆเยอะมากๆทางซ้ายมือก็จะมีผู้โดยสารเดินไปยังสายพานรับกระเป๋าเหมือนกันครับทุกคนก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ดูดิผู้โดยสารคือแบบล้นโถงแบบเต็มแบบแน่นไปหมดนะครับยังไงเดินทางก็ต้องป้องกันตัวระวังก็ด้วยนะครับทุกคนนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราพาลงมาชมทางเข้าไปเกต A กับเกต B ข้างล่างเลยนะครับทุกคนถือว่าวันแรกก็คนเยอะมากๆเลยนะครับซ้ายมือจะเป็นห้องน้ำชายนะครับทุกคนแยกไว้นะครับจุดแรกเลยนะครับมีห้องน้ำชายอยู่นะครับแล้วก็จะเห็นว่าผู้โดยสารทยอยเข้ามารับกระเป๋ากันเรื่อยๆนะครับเดินทางออกจากเกตมานะถัดจากห้องน้ำชายก็เป็นห้องน้ำหญิงนะครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับทุกคนแล้วก็ติดกับห้องน้ำหญิงก็เป็นตู้กดน้ำฟรีนะครับทั้งร้อนทั้งเย็นเลยนะครับทุกคนนี่ครับมาเติมน้ำตรงนี้ได้เลยนะเทออกข้างหน้าก่อนจะลงมานะครับก็มาเติมต่อตรงนี้ได้เลยด้านในนะครับด้านในกระจกนะครับจะเป็นทางเลื่อนผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับส่วนระหว่างประเทศจะอยู่ด้านในนู้นเลยนะส่วนตรงที่เราเดินอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นทางขาเข้ากับผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศนะครับเราก็จะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับที่เกต A และเกต B นะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นซุ้มดอกกล้วยไม้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะสีเหลืองกับสีชมพูสัปดาห์นี้จัดค่อนข้างสวยเลยนะครับทุกคนเราเดินกันต่อเลยนะไปทางเลื่อนนะครับซ้ายมือก็จะมี Miracle Lounge อยู่นะครับก็อยู่ตรงนี้เลยไม่ไกลนะครับถัดมานิดเดียวจะเป็นร้านขนมนะครับเห็นสังเกตเด่นๆเลยคือสีเหลืองนะครับทุกคนเป็นร้านปาท่องโกนะครับแล้วก็มีจิ้มสังขยานะครับปาท่องโกยักษ์นะครับทุกคนของน่าจะของปาท็อปนะครับร้านใหญ่มากๆเลยนะตรงนี้นะครับทุกคนลองมาชิมกันได้นะครับแล้วก็มีร้านค้าปิดประปรุงอยู่ซ้ายมือนะครับติดกันก็จะเป็นร้านไทยสตรีทฟู้ดนะครับก็มีอาหารหลายอย่างเลยนะครับทุกคนมีข้าวเหนียวมะม่วงนะครับมีอาหารที่เป็นข้าวกล่องนะครับมีขนมหวานด้วยนะครับทุกคนมีหลายอย่างมากๆเลยแล้วก็มีที่นั่งทานด้วยนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นร้านบูธนะครับร้านขายยาร้านเครื่องสำอางนะครับร้านนี้เป็นร้านใหญ่นะครับทุกคนแล้วฝั่งตรงข้ามของร้านบูธก็จะเป็นร้านลอสันนะครับอยู่ตรงหน้าเราเลยครับอยู่ตรงทางแยกเลยนะครับทุกคนติดจากร้านลอสันจะเป็นร้านเกาะฮอบบาร์นะครับน่าจะมีเครื่องดื่มเลยนะผมยังไม่เคยเข้าไปสอบถามนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเข้าไปถามดูมีผู้โดยสารชาวต่างชาติก็มานั่งกันเต็มเลยนะแล้วก็ถัดกันก็จะเป็นร้านบอนชอนอันนี้จะเป็นพื้นที่นั่งทานนะครับมีพื้นที่นั่งทานมีโต๊ะให้นั่งทานด้วยนะครับส่วนตัวที่เป็นร้านนะครับหน้าร้านก็จะอยู่ถัดมาอีกนิดเดียวนะครับนี่คือร้านบอนชอนแล้วเห็นดูดิผู้โดยสารเดินกันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนในวันนี้นะติดจากร้านบอนชอนจะเป็นเบอร์เกอร์คิงนะครับเบอร์เกอร์คิงก็มีโต๊ะมีพื้นที่นั่งทานนะครับทุกคนก็มีผู้โดยสารนั่งทานกันเยอะเลยนะร้านเบอร์เกอร์คิงจะอยู่ติดกับห้องน้ำนะครับซึ่งโซนนี้จะเป็นโซนที่ไปทางเกต A นะครับ A1 ถึง A9 ตรงไปทางด้านหลังแล้วนะครับอันนี้เราเดินย้อนกลับออกมานะครับผ่านเบอร์เกอร์คิงนะครับแล้วก็ผ่านบอนชอนนะครับซึ่งเราเดินมาตรงโถงตรงกลางเลยนะกลับมาที่ร้านบูธนะครับซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้คือร้านบูธแบบกำลังจัดร้านกันอยู่แล้วเป็นร้านที่ใหญ่จริงๆนะร้านบูธตรงนี้นะครับตรงข้ามร้านบูธก็จะเป็นร้านลอสันนะครับซึ่งตอนนี้น่าจะเป็นสาขาที่3แล้วนะสาขาที่4สาขาที่1อยู่ชั้น4สาขาที่2ก็อยู่ชั้น2นะครับสาขาที่3ก็อยู่ชั้นในโดเมสติกนะครับถือว่าสะดวกดีนะครับแล้วก็จะมีร้าน Royal Project คือโครงการหลวงนะครับอยู่เป็นร้านสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะเดินตรงไปที่เกต B นะครับทุกคนร้านใหญ่เลยนะแล้วน่าจะมีของสดๆของที่แบบว่าเป็นของสุขภาพเยอะเลยเดี๋ยวเราเดินตรงไปทางเกต B1 ถึง B9 นะครับก็จะเห็นว่าเป็นทางมีทางเลื่อนข้างหน้าด้วยส่วนก่อนจะถึงนะครับจะมี CIQ Passenger นะครับผู้โดยสารต่อเครื่องนะครับก็คือเข้าตรงจุดนี้ได้เลยนะเราเดินตรงกันไปต่อเลยครับตรงเกต B1 ถึงเกต B9 นะครับก็จะมีทางเลื่อนอย่างที่เห็นนะโอ้วันนี้มีผู้โดยสารวิ่งไปด้วยนะแล้วมี Baby Care Room เลยนะครับอยู่ในเวิร์งเกต B1 ถึงเกต B9 ก่อนถึงนะครับก็มาใช้บริการตรงนี้ได้นะครับทุกคนซึ่งก่อนจะถึงเกตตรงหน้าก่อน
่อนเข้าเกตก็จะมีจุดตรวจค้นนะครับสำหรับ B1 กับ B9 แยกเป็น B7 B9 ฝั่งซ้ายนะครับ B1 ถึง B6 อยู่ฝั่งขวานะครับทุกคนหาไม่ยากเลยเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เดินเข้ามาดูสำรวจข้างในโซนโดเมสติกนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราจะพาไปไหนอย่าลืมติดตามกันเลยนะฮะขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมคลิปผมมาตลอดเลยนะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ช่องผมให้ด้วยนะขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ